ู้ชายที่พูดพร้อมกับเราตั้งแต่แรกค่ะครับอะไรเงี้ยหรอใช่ใช่ไม่ว่าจะในไลน์หรือว่าในชีวิตจริงเขาก็จะพูดพร้อมกับเราเสมอแล้วเราพูดกับเขาพร้อมไหมพร้อมโอเคน่ารักแล้วเรื่องนี้ทะเลาะก็จะเป็นแบบทุกจิกกันอะไรเงี้ยหรอเรื่องกินซาฟารีเวิร์ดถูกต้องจับกิ๊กบอกว่าเหมือนมันว่าเห็นไหมนี่ต้องได้แบบนี้ประโยคแรกที่คุยกันสวัสดีครับของเพื่อนเจ้าบ่าวอะไรเงี้ยแล้วเราอ่ะก็ขำขึ้นมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ยิ้มน่ารักวุ้ยยิ้มน่ารักว่ะเออเป็นแบบคือแบบอย่างเงี้ยเอ้ยก็คือก็เราก็ไม่ได้จะไปหาแฟนตามงานอยู่แล้วเนาะก็แค่รู้สึกว่าพี่คนนี้เขาน่ารักไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยเหมือนมีการกดไลค์กันอยู่อะไรเงี้ยกดไลค์ในงานทักมาแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยก็ไม่เสียหายถ้าสมมติว่าเขาจะคือเราไม่ได้หลงตัวเองถึงขั้นที่ว่าการที่คนคนนึงทักมาแล้วจะจีบอย่างเดียวอะค่ะเขาอาจจะความสัมพันธ์ของมนุษย์มันไม่ได้มีแค่จีบอาจจะไปคุยเรื่องงานคุยเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะสนใจแล้วว่าน้องสามารถเป็นพิธีกรได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยใช่เราก็มองในเชิงงานว่าแบบเขาอาจจะครับคิดเหมือนกันไม่คือแบบเราก็เลยรู้สึกว่าก็เราก็ไม่ได้ว่าจะเขาจะมาจีบครับครับเราก็เลยรู้สึกว่าก็คุยได้ขออวยพรให้ลูก2คนนะคะประสบความสำเร็จนะคะเหนือสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากความรักนั่นคือความอดทนให้เกียรติซึ่งกันและกันอดทนให้ได้เหมือนพ่อกับแม่เหมือนป้าแล้วก็ครอบครัวนะคะลูก ขอบคุณนะแล้วก็จะดูแลให้ดีที่สุดใจที่ครั้งนี้เพื่อนได้เจอกับคนที่ดีกิ๊บสมควรได้เจอคนที่ดีจริงๆนะและกิ๊บก็เป็นคนที่ดีมากๆขอให้จากนี้ทั้งกิ๊บพี่ตั้มแล้วก็ครอบครัวมีแต่ความสุขตลอดไปแล้วก็เพื่อนทุกคนรวมถึงนี่ด้วยจะซัพพอร์ตทุกก้าวไม่ว่ากิ๊บจะก้าวไปข้างหน้ายังไงก็จะอยู่ข้างๆตลอดไปค่ะจริงๆก็อยากขอบคุณไปถึงป้าอาม่านะคะแล้วก็ป้าม้าแล้วก็ครอบครัวสวัสดิ์เมธากุลนะคะซึ่งจริงๆพี่ตั้มเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายมากๆดีใจที่ในวันนี้
ฉันโชคดีที่ได้เจอเธอรู้สึกอุ่นใจเสมอเวลาที่เธออยู่ด้วยกันไม่กลัวอะไรจากนี้ร้ายหรือดีพร้อมไปด้วยกันโลกมีเพียงเราเท่านั้นที่เคียงข้างกันยังนี้จนแก่เลยขอเสียงปรบมือให้ที่กิฟต์นะครับ